วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิ้วหมออยู่กับเกมจิรายุจูทาพุทธินะคะเช่นเคยค่ะเราจะมีอาจารย์หมอ2ท่านนะคะจากรามาธิบดีค่ะที่จะมาตอบคำถามสุขภาพให้คุณผู้ชมคลายกังวลกันนะคะวันนี้เป็นคิวของอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาค่ะมาพร้อมกับอาจารย์ดร.นายแพทย์นพพรอภิวัฒนากุลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะก็วันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะคะอาจารย์อุ้มเมื่อกี้ตอนช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยยังฝนไม่ตกเลยพอรัดคิวหมอมาปุ๊บเกมมาปุ๊บตกเลยตกหนักนะคะและนั้นคุณผู้ชมที่ถึงบ้านแล้วสบายๆค่ะก็เปิดช่อง True Vision 42ใครที่ยังไม่ถึงบ้านนะคะก็รับชมผ่าน Facebook Live Fanpage ของเราได้เอาอากาศสดที่นี่เลยค่ะ Rama Channel นะคะพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาทักทายเข้ามาที่ไหนฝนตกหนักบ้างส่งมาได้นะคะผ่านทาง Fanpage ของเราส่วนเบอร์โทรค่ะย้ำอีกครั้งนึง023547104และ05เป็นสายสตรงนะคะที่จะได้มาพูดคุยซักถามอาจารย์หมอกันหน้าไมค์แบบสดๆเลยนะคะอาจารย์อุ้มนะคะนอกจากโรคทั่วไปแล้วอาจารย์อุ้มเฉพาะทางเรื่องของผู้หญิงด้วยใช่แล้วค่ะค่ะอาจารย์เชิญชวนคุณผู้หญิงสักนิดนึงค่ะได้ค่ะก็ไม่ว่าจะสาวๆนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกขาวนะคะไม่มั่นใจนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคล้ำได้ก้อนปวดประจำเดือนนะคะหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะก็โทรมาปรึกษากันได้นะคะค่ะนะคะหรือว่าช่วงตั้งครรภ์อยากจะปรึกษาเรื่องของน้องที่อยู่ในครรภ์นะคะจนมาถึงคลอดนี่ค่ะมาที่นี่เลยค่ะจนเป็นเบบีนะคะอาจารย์นพรเชิญชวนนิดนึงค่ะก็ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเด็กๆทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูนะครับโรคในเด็กซึ่งตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับอาจจะมีโรคต่างๆถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ยินดีนะครับค่ะนะคะวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนตามอายุนะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยที่เปิดเทอมเด็กๆหยุดกันยกห้องเลยค่ะอาจารย์ลูกเพื่อนนี่นะคะติดยกเรียกปิดลากันยกห้องเพราะว่าติดไวรัสสายพันเอไข้หวัดใหญ่โอ้โหเป็น10เลยค่ะแล้วก็เอามาติดคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะโทรมาปรึกษากันได้นะคะมาต่อกันที่สายของคุณแมวจากจังหวัดแพร่กันก่อนนะคะคุณแมวสวัสดีค่ะดิฉันอายุ72ปีนะคะจ้าเคยเป็นงูสวัสดเมื่อปี55ค่ะหลักขึ้นที่ใบหน้าที่ขมับด้านซ้ายนะคะครับเสร็จแล้วก็รักษาอยู่ประมาณ10วันที่โรงพยาบาลรัชดาที่กรุงเทพนะคะแล้วก็แผลหายก็กลับแผลทีนี้พอกลับไปอาการมันเดินทรงตัวไม่ได้เลยค่ะคุณหมอ ครับคุณหมอที่โรงพยาบาลรัชดาก็สั่งไว้ว่าถ้าหากว่ากลับไปแล้วมีปัญหาให้ปรึกษากับหมอระบบประสาทนะคะดิฉันก็ไปที่โรงพยาบาลประสาทที่เชียงใหม่นะคะก็รักษาอยู่ประมาณครึ่งปีมันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลศรีพัฒน์สวนดอกที่เชียงใหม่นะคะค่ะหมอก็ไปทดสอบที่ห้องที่เรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทการทรงตัวเขาบอกว่าเป็นประสาทหูชั้นในชำรุดมันหมายถึงว่าไอ้ประสาทหูชั้นในมันเป็นบังคับการทรงตัวใช่ไหมคะใช่ครับก็ให้ยาบำรุงสมองอะไรต่ออะไรมาเขากินกันไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ค่ะอาการทรงตัวไม่ดีนะมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวงูสวัสดที่เคยเป็นไหมคะอาจารย์จากขมับมันจะสามารถเป็นเส้นประสาทที่เข้าไปถึงหูชั้นในได้ไหมคะก็จริงๆก็เป็นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยไอตัวไวรัสที่ทำให้เกิดไองูสวัสดเนี่ยนะครับมันจะอาศัยอยู่ในเส้นประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลามันเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการทำลายเส้นประสาทซึ่งถ้าเผอิญมันไปทำลายเส้นประสาทที่เกี่ยวกับระบบการทรงตัวเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องระบบการทรงตัวตามมาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่อาจจะอย่างช้าๆแต่อาจจะไม่ 100% โดยเฉพาะผู้คนที่มีอายุเยอะแล้วนะครับจะ5ปีอยู่แล้วนะคะเนี่ยครับจริงๆการรักษาคืออาจจะต้องเป็นแบบประคับประคองค่อยๆไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปติดตามการรักษาคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับอย่าขาดการรักษานะครับค่ะตอนนี้ก็จะไปศรีพัฒน์ทุก3เดือนนะคะครับหมอก็จะนัดอยู่เรื่อยก็ให้ยาบำรุงสมองมาอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาได้รับกระทบกระเทือนเนี่ยบางทีมันจะค่อยๆฟื้นฟูใช่ไหมคะใช่ครับมันมีโอกาสฟื้นฟูได้แต่ว่าเนื่องจากอายุเยอะอาจจะช้านิดนึงค่อยเป็นค่อยไปยังมีความหวังเลยคะเนี่ย
ครับอาจจะค่อยๆดีขึ้นเล็กๆน้อยๆแบบค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยนะครับแล้วคะยังมีความหวังค่ะอย่าขาดการรักษาจากคุณหมอละกันนะคะที่สำคัญก็คือต้องดูว่ามีโรคอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงมีความดันมีไขมันนิดหน่อยก็ทานยาอยู่ค่ะประเภทนี้มันจะไม่ละเลยเลยค่ะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็กินพวกยาบำรุงสมองที่หมอให้มาน่ะนะคะครับประจำเลยอ่ะพยายามคุมความดันไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติมันก็อาจจะยิ่งทำให้อาการที่ว่าเนี่ยเป็นมากขึ้นหรือแย่ลงได้นะครับนะคะแล้วอีกเรื่องนึงไปตรวจพบว่าเป็นต้อกระจกนะคะตอนนี้เป็นต้อกระจกหมอก็บอกเอ๊ะไอ้นี่มันอาจจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าที่ทำให้เราทำอะไรไม่สะดวกอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะผ่าอยู่ค่ะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยก็จะทำให้การมองเห็นเนี่ยแย่ลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอตาเขาสามารถจะประเมินให้เราได้ว่ามันถึงคราวที่จะต้องลอกหรือยังจะลอกแล้วค่ะเดือนสิงหานี่ได้คิวมาละครับผมอย่างนี้เหรอคะครับก็จนอ่อนอกอ่อนใจไปเอ๊ะมันไม่ใช่หมุนติ้วๆนะคะมันเหมือนถูกผลักถูกโยกอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะครับเป็นไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าไปกระทบกระเทือนกับตัวของเส้นประสาทในหูชั้นในซึ่งจะควบคุมเรื่องของการทรงตัวใช่ครับนะคะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะฟื้นฟูแต่ว่าเรื่องตาที่เป็นต้อกระจกเนี่ยก็จะเป็นคนละเรื่องก็ถ้าถึงเวลาในการที่จะลอกต้อก็ไปลอกดีกว่าจะได้มองเห็นชัดมากขึ้นนะคะแล้วไอ้ที่มันโครงเคนี่หมอให้กินยาเมอริสลอนค่ะตอนนี้กินเมื่อมีอาการหมายความว่าอย่างนี้ค่ะครับก็คือมันเป็นยาอย่างที่บอกคือช่วยประคับประคองอาการนะคะถ้ามีอาการเยอะก็ทานถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทานต้องมีอาการก่อนถึงจะนั่นใช่ไหมคะคือปกติแล้วเอางี้ดีกว่าครับตอนถ้าอยู่สบายๆเนี่ยมีอาการไหมครับถ้าตื่นมาตอนเช้านี่จะไม่เป็นไร นะคะที่เราได้นอนพักผ่อนอ่ะพอเราทำงานไปสักพักทีเนี่ยมันเริ่มโยกโยกเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวจะล้มอย่างนั้นค่ะครับก็เป็นทุกวันเลยอ่ะก็ต้องกินทุกวันเลยอย่างนั้นสิครับถ้าสมมติว่ามันเป็นเยอะก็คงต้องทานนะครับแต่ทานแล้วมันอาการมันหายไหมครับบางทีก็ดูมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะเอางี้แล้วกันครับผมว่าคือไปตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วครับก็ถ้าสมมติไปตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วเนี่ยลองเช็คความดันเบาหวานแล้วก็ไขมันดูแล้วก็ถ้าทุกอย่างมันอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วมันยังมีอาการเหล่านี้อยู่เนี่ยก็ให้ปรึกษาคุณหมอที่เราไปดูแลเนี่ยว่าอาการเหล่านี้มันยังเป็นอยู่มากอยู่อาจจะต้องมีการตรวจพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะครับเคยทำ MRI ที่ดูที่เรื่องเกี่ยวกับสมองนะคะหมอก็บอกว่ามีเลือดเลือดอะไรในที่นั่นนิดนิดนึงไม่เป็นไรก็บอกว่าอย่างนี้นะคะครับค่ะค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกนะครับบางทีอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการฟื้นฟูนะครับฉะนั้นในช่วงนี้คือต้องระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าให้เกิดโรคแทรกอื่นๆที่จะทำให้อาการแบบนี้แย่ลงเช่นความดันเบาหวานไขมันนะครับคุณหมอถึงย้ำว่าลองตรวจเรื่องของพัฒนาการของโรคประจำตัวที่มีอยู่หรือจะมีโรคประจำตัวใหม่ไหมอย่างเช่นเบาหวานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพวกนี้ไม่มีเราจะได้มีแนวทางการรักษาที่ตรงจุดกับเรื่องของเส้นประสาทที่บริเวณหูชั้นในเป็นหลักเนี้ยค่ะคุณแมวแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าไปมีเบาหวานเพิ่มอีกเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือว่ามีความดันแบบควบคุมไม่ดีทีนี้มันก็จะเวียนหัวกันไปใหญ่เลยแล้วก็จะแบบมีอาการมากขึ้นนะคะคุณแมวเนาะค่ะค่ะยังไงต้องติดตามของคุณหมอแล้วก็โทรมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะคุณแมวถ้าจะโทรในลักษณะอย่างนี้ควรจะโทรเวลาไหนคะหลังครบธงชาติหลังรายการพิเศษนะคะหลังรายการศาสตร์พระราชาค่ะอ๋อวันจันทร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์เลยเหรอคะเอาอากาศสดค่ะใช่ค่ะอ๋อเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์นพพรอาจารย์อุ้มพอจะมีข้อมูลเรื่องของวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่ฉีดป้องกันงูสวัดไหมคะอาจารย์อย่างเคสที่ผู้ใหญ่ที่เป็นงูสวัดแล้วอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปฉีดได้ไหมคะเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำอีกเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เรามีวัคซีนป้องกันงูสวัดแล้วนะครับก็สำหรับผู้สูงอายุในอย่างเกิน60อย่างเงี้ยก็ฉีดได้ละนะครับก็คือแต่อยู่นิดนึงก็คือราคายังค่อนข้างแพงอยู่นะครับผมเข้าใจว่าถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเข็มแล้วประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับก็ถามว่าถ้าเราสามารถจ่ายได้ก็มีประโยชน์แต่ว่าสมมติจ่ายไม่ได้อย่าไปรู้สึกผิด
นะครับมันก็มีวิธีอย่างอื่นที่จะป้องกันได้คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่เครียดนะคือพวกนี้มันจะมาตอนที่เราร่างกายอ่อนแอหรือว่าเครียดอะไรแบบนี้นะครับก็ลองสอบถามดูคุณแมวสายเมื่อสักครู่นี้ที่เชียงใหม่ที่โรงพยาบาลสวนดอกโรงเรียนแพทย์น่าจะมีที่แล้วนะคะถ้าหากว่ามีก็ลองดูพิจารณาดูว่าเรามีความสามารถที่จะพอจะใช้วัคซีนทางเลือกนี้ได้ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเอาละค่ะเรื่องของเด็กๆอีกสักหนึ่งคำถามนะคุณผู้ชมถามมาผ่านทางแฟนเพจของเราค่ะอ่านออกอากาศให้เลยคุณนัทโตนะคะถามมาบอกว่าหลานอายุ2ขวบครึ่งพอทำผิดอะไรที่บอกว่าผิดเนี่ยคือพอทำผิดเราก็บอกเด็กเหมือนรู้ตัวเองว่าก็ทำผิดนะแต่ยังทำอยู่จะแก้ไขยังไงคะอาจารย์คือจริงๆนี่ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยนะครับแล้วเด็กอายุประมาณ2ขวบเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พูดง่ายๆคือดื้อนั่นแหละนะครับงั้นเนี่ยการจะแก้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยบางทีก็อาจจะค่อนข้างยากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีหลักใหญ่ๆอยู่สัก 2-3 อันนะฮะอันที่1ก็คือถ้าเขาทำสิ่งที่เราคิดว่าดีก็ต้องให้รางวัลก็แล้วแต่ตกลงกันเช่นไปกินข้าวนอกบ้านไปพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือรางวัลอื่นๆนะครับอันที่สองก็คือถ้าพฤติกรรมไหนที่คิดว่าทำแล้วเราไม่ชอบแล้วก็ต้องไม่มีการตีนะครับเราจะพยายามสั่งสอนให้ไม่ตีหรือทำโทษอะไรที่แรงๆนะครับเพราะว่าเด็กอาจจะยิ่งต่อต้านได้นะครับก็คือให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเป็นมองไม่เห็นหรือว่าเบี่ยงเบนความสนใจไปซะกับพฤติกรรมนั้นเช่นถ้าสมมติว่าเขากำลังตีผู้ใหญ่หรือว่าตีตัวเองทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยหรือทำร้ายเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็เบี่ยงเบนเขาไปทำอย่างอื่นหาของที่เขาสนใจมากกว่าให้เขาทำนะครับอันสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยนะครับผู้ใหญ่ในบ้านต้องปฏิบัติให้ไปในทางเดียวกันนะครับเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ให้กินขวดนมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ต้องบอกว่าไม่ต้องด้วยคืออย่างที่บางบ้านจะให้เด็กหย่านมอยากจะบางคนติดจุกอยู่อย่างนี้ทุกคนคุณย่าคุณยายอย่าใจดีอย่าแอบเอาให้ดูทีหลังต้องทำทางเดียวกันหมดเลยครับผมนะคะแล้วมีคำแนะนำเพิ่มไหมคะอาจารย์คงไม่ได้แก้ได้ภายใน 1-2 วันนะครับผมต้องก็ค่อยๆแก้ไปนะครับเป็นกำลังใจนะคะให้บ้านของคุณนัทโตนะคะหลาน2ขวบก็เริ่มมีเหตุมีผลกันแล้วด้วยนะคะอาจารย์เอาละค่ะมาต่อกันที่สายสตรองนะคะเดี๋ยวคำถามแฟนเพจพลอยอีกครู่เดียวนะคะคุณสุดาจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดาค่ะยาสอบถามเรื่องยาไมเกรนนะคะจ้ายังไงยาค่ะคาสกอตอะค่ะค่ะยานี้กินแล้วมันมีผลอะไรไหมคะกินคือกินบ่อยอะค่ะคือผมคิดว่ากินภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเปล่าครับไม่อะค่ะซื้อกินเองค่ะอ๋อจริงๆนี่เป็นยาซึ่งจริงๆผมแนะนำว่าควรจะปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยาพื้นๆเหมือนพาราเซตามอลอะไรอย่างงี้นะครับเป็นยาที่อาจจะต้องระวังในบางกรณีนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่ามีโรคประจำตัวอื่นที่อาจจะต้องกินยาตัวอื่นด้วยบางทีมันมีเค้าเรียกว่าอะไรยามันทำปฏิกิริยากันแล้วมันอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเป็นไมเกรนแล้วเป็นเยอะปรึกษาแพทย์ดีกว่านะครับแพทย์ทั่วไปก็ได้นะครับสามารถให้การดูแลได้แล้วก็ถ้าจะไม่ต้องให้ต้องกินยาไอคาเฟอร์กอดเนี่ย ผมแนะนำว่าให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์จะดีกว่านะครับเขามีแบบจำนวนจำกัดไหมว่ากินแบบอาทิตย์ละกี่เม็ดอะไรจริงก็คงมีนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนว่าแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าไปถ้าเป็นมากถึงขนาดต้องกินคาเฟอร์กอดเนี่ยแสดงว่าคิดว่าเป็นเยอะนะครับเพราะเนี่ยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์จะปลอดภัยกว่านะครับถ้าฟอร์กอดตัวนี้จะเป็นแก้ปวดใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเป็นยาแก้ปวดใช้ในกรณีที่เป็นไมเกรนที่แบบเยอะนะครับดังนั้นจริงๆการรักษาไมเกรนเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวป้องกันใช่ไหมคะใช่ครับนะคะเหมือนกับถ้าเกิดว่าตัวของคุณสุดารู้ว่าจะมีปัจจัยอะไรกระตุ้นแล้วก็กินดักไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องไปกินทาฟอร์กอดอันนี้ครับจริงๆหมอเขาจะมีเหมือนหลักเกณฑ์นะครับว่าถึงปวดขั้นนี้แล้วอาจจะต้องกินยาป้องกันปวดแบบนี้อาจจะต้องกินคาโฟกอดร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็อีกอันหนึ่งที่คุณเกณฑ์บอกก็คือจริงๆก็มีปัจจัยกระตุ้นก็ต้องพยายามหาด้วยว่าปัจจัยกระตุ้นนี่คืออะไรถ้าเราเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเหล่านั้นได้เนี่ยอาการที่เราจะปวดเนี่ยมันก็จะห่างออกน้อยลงเช่นกาแฟนอนไม่พอ
ฟ้าฝนดังบางคนเป็นฟ้าฝนลมฟ้าอากาศครับนะคะคุณสุดาพอจะทราบตัวกระตุ้นของตัวเราไหมคะก็มีหลายอย่างก็มีแบบนอนไม่ค่อยหลับมากกลางคืนแล้วก็บางทีเจอแดดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครียดมากนิดหน่อยผสมกันไปค่ะอย่างนั้นแนะนำอย่างที่อาจารย์นพพรบอกนะคะว่าคุณหมอแนะนำว่าอยากจะให้ไปคุยกับคุณหมอดูแลกันแบบระยะยาวติดตามดีกว่านะคะและที่สำคัญก็คือต้องได้รับการวินิจฉัยแน่นอนด้วยว่าเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่านะครับบางทีปวดศีรษะไม่ใช่ไมเกรนอย่างเดียวนะครับค่ะแต่กินคู่กับไทลีนอลนะไทลีนอล2เม็ดแล้วก็ยาคาปากหลอดเม็ดนึงเป็นเยอะนะคะดูจะเป็นเยอะเพราะว่าเรากังวลเรื่องของการที่จะไปส่งผลกระทบกับพวกตับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับด้วยแต่ผมว่าที่สำคัญที่สุดคือเอาให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะไม่ถ้าไม่ใช่ไมเกรนเนี่ยมันยาก็จะอีกชุดหนึ่งซึ่งถ้าได้การวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วเนี่ยการรักษาจะตรงจุดมากกว่านะครับค่ะโอ้ใช่คุณสุดาคะปวดหัวมันมาจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีอาจจะเป็นความดันขึ้นหรือเปล่าโอ้แล้วไปกินเป็นแบบทางนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอะค่ะเนาะคุณสุดาไปตรวจกับคุณหมออีกทีดีกว่านะคะแต่เคยไปโรงพยาบาลเขาก็ให้คาปรากฏมาแต่ว่ามันคนละอย่างกันแต่เอาตัวยาตัวนั้นไปซื้อที่ร้านขายยาเขาบอกว่ามันตัวยาตัวเดียวกันก็เลยกินตัวนี้มาตลอดเลยไม่ได้ไปหาหมอเลยคือถ้าเป็นแล้วมันยังไม่ดีขึ้นจริงๆอย่างนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามกับหมอท่านเดิมนะครับเป็นประจำเพื่อจะได้ดูว่าอาการมันเป็นมากขึ้นหรือแย่ลงแล้วคุณหมอจะได้ช่วยปรับยาได้อย่างที่บอกก็คือมันไม่ใช่มีคาเฟอกอดตัวเดียวมันอาจจะมียาตัวอื่นช่วยด้วยนะครับค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุดาแต่ผมก็เข้าใจนะครับคือไปหาหมอที่นึงเนี่ยก็ต้องรอคิวนานอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็เข้าใจว่าไปสักครั้งนึงยอมเสียเวลาสักมีรู้ว่าสัก 2-3 ชั่วโมงให้มันแน่ใจไปก่อนดีกว่าคิดว่าโรคเหล่านี้หมอไม่ได้นัดบ่อยอะครับนะครับเพราะเท่าที่ฟังดูเนี่ยคือบอกว่ากินอยู่ประจำนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์นพพรบอกว่าเราต้องไปหาสาเหตุนิดนึงว่าทำไมเรามีอาการกำเริบบ่อยขนาดนี้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องกินถึงขั้นตัวคาเฟอกอดก็ได้อาจจะใช้ยาแก้ปวดตัวที่สูงกว่าพาราแล้วก็ควบคุมอาการได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องกินคาเฟอกอดก็ได้นะคะค่ะเพราะว่าคุณสุดาถามมานี่ดูแล้วเหมือนจะกังวลใจเหมือนกันว่าอาทิตย์นึงกินได้กี่ครั้งกินได้กี่เม็ดเพราะกลัวมีอาการเป็นอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมได้นะคะอาการก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าต้องมั่นใจว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นแอบแฝงนอกเหนือจากไมเกรนใช่ค่ะนะคะเอาละมาที่สายของคุณสนอค่ะจากกรุงเทพคุณสนอสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยคืออยากหนูมีเรื่องจะถามนะคะว่าหนูมีอาการฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะไม่เคยได้ยินเลยค่ะค่ะคุณสนอได้ยินเสียงเกมไหมคะอ๋อได้ยินแล้วค่ะโอเคค่ะยังไงนะคะอีคือหนูมีอาการแบบมันเหมือนร้อนวูบวาบแล้วก็มีการมึนหัวเวียนหัวค่ะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากได้อยากดีอะไรไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงท้อแท้บางครั้งไม่อยากพูดอยากคุยกับใครอ่ะโอ้ค่ะค่ะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆมันจะเกี่ยวกับไวทองไหมคะค่ะตอนนี้คุณสนอยจะเท่าไหร่ละคะ43-44ค่ะ43-44นะคะแล้วก็จำเดือนยังมาสม่ำเสมอไหมคะไม่ค่อยมีค่ะประจำเดือนอะประจำเดือนพอรู้ว่าเป็นมันก็จะหายไปเลยเพราะแล้วมันก็จะปวดหัวแถบเดียวค่ะค่ะหมายความว่าประจำเดือนไม่ค่อยมาอย่างนี้เหรอคะค่ะประจำเดือนสมมติว่าอย่างรู้ว่าเป็นวันเนี้ยพอรู้ว่าเป็นก็จะหายไปเลยค่ะแล้วยิ่งถ้ากินยาเพื่อแก้ปวดยาทุกอย่างก็จะไม่มีเลยค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการใช้ยาอะไรอย่างอื่นใช่ไหมคะพวกยาฮอร์โมนยาฉีดคุมกำเนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหนูกินยาคุมอยู่ค่ะอ๋อค่ะในกรณีคือปัจจุบันก็ยังกินยาคุมกำเนิดอยู่ถูกไหมคะค่ะค่ะกินอยู่ค่ะค่ะกินมานานแล้วใช่ไหมคะนานแล้วค่ะค่ะแล้วก็ช่วงที่ใกล้ๆหมดแผงอะค่ะก็คือมีอาการคัดตึงเต้านมอะไรตามปกติใช่ไหมคะมีค่ะบางทีมันเหมือนมันจี๊ดๆอยู่แถวเต้านมที่มันเหมือนปวดจี๊ดตามหัวใจอย่างเงี้ยเหมือนตอนเหมือนเราลูกอ่อนแล้วนมมันคัดอย่างนั้นนะคะค่ะคือเท่าที่ฟังดูนะคะณตอนนี้อายุแค่40ต้นๆเองนะคะแล้วก็ยังไม่ถึงวัยที่จะเข้าเกณฑ์หมดประจำเดือนนะคะสองก็คือยังกินยาคุมกำเนิดอยู่ซึ่งยาคุมกำเนิดเนี่ยก็จะมีผลของฮอร์โมนอยู่แล้วนะคะซึ่งอาการร้อนวูบวาบเนี่ยคิดว่าไม่ได้เป็นอาการที่ขาดจากฮอร์โมนค่ะเพราะว่ามีฮอร์โมนจากตัวยาคุมกำเนิดอยู่แล้วค่ะแล้วก็
ที่มีอาการเบื่อเหนื่อยท้อแท้หดหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องหาสาเหตุบางอย่างค่ะว่ามียาอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีอาการเช่นนั้นหรือเปล่าหรือว่ามีอาการคล้ายๆกับเขาเรียกว่าภาวะบางอย่างทำให้เรามีอาการคล้ายๆโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอะค่ะอันเนี้ยเขาก็จะดูอาการร่วมกับระยะเวลาที่เป็นนะคะเพื่อจะวินิจฉัยค่ะว่าเป็นแค่ช่วงสั้นๆหรือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าค่ะแล้วก็ในกรณีที่หนูเป็นความดันอยู่ค่ะค่ะแล้วความดันคุมได้ดีไหมคะตอนนี้ความดันปกติแต่ก็ต้องกินยาอยู่ค่ะแปลว่ากินยาควบคุมความดันได้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็แนะนำว่าควรต้องกินยาความดันควบคุมต่อไปนะคะทีนี้ในกรณีที่คุณสนอกินยาคุมกำเนิดมานานๆนะคะประจำเดือนก็อาจจะมาน้อยลงได้นะคะแต่ว่ามีลักษณะอาการของคนคล้ายๆจะมีประจำเดือนนะคะคือมีอาการคัดตึงต้อนมตอนช่วงใกล้หมดแผงอะค่ะก็คือเป็นลักษณะปกติของคนที่กินยาคุมนะคะก็ไม่อันตรายอะไรเพราะว่าช่วงที่กินยาคุมมานานๆเนี่ยหนึ่งก็คือประจำเดือนจะมาน้อยลงได้นะคะอันนั้นก็ไม่แล้วอาการแบบที่ร้อนวูบวาบร้อนเหมือนเราจะเป็นไข้ร้อนข้างในเหมือนเลยอย่างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเหมือนใครมาทุบมาตีทำจะมีอาการแบบนั้นเป็นบ่อยมากสังเกตไหมคะว่ามีอาการหลังทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะมีการใช้กล้ามเนื้ออะไรพิเศษแล้วมีอาการเหล่านั้นหรือเปล่าคะหรือว่าพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไอ้พักผ่อนมันก็คงจะน้อยแบบเพราะว่าหนูขายของอะค่ะค่ะค่ะแต่มันเวลาตื่นมาเช้ามืดเนี้ยอย่างเราจะลุกจะเข้าห้องน้ำ2-3 อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกร้อนวูบวาบบางทีนอนนี่เหงื่อนี่แฉะหลังหมดต้องลงมานอนพัดลมค่ะนอนแอร์ไม่ได้ค่ะนอนพัดลมไม่ดีกว่านอนแอร์หรอคะเวลามีอาการค่ะเวลาเหงื่อจะออกเนี่ยสมมติว่าขนาดว่าเปิดแอร์เย็นๆเนี่ยนอนนี่เหงื่อแฉะหมดตามหลังตามท้ายทอยค่ะต้องลงมานอนข้างล่างค่ะคือเท่าที่ฟังอาการคุณสนอนะคะหมอไม่ได้คิดว่าอาการที่มีอาการร้อนหรือว่ามีอาการรู้สึกหดหูค่ะอาการเนี้ยไม่เหมือนอาการของคนวัยหมดประจำเดือนนะคะเพราะว่าคุณสนอกินยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นยาฮอร์โมนอยู่นะคะไม่ควรจะมีอาการเหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นตลอดช่วงที่เป็นทุกวันเลยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นช่วงที่ใกล้ๆหมดแผงใช่ไหมคะมันเป็นบ่อยมากค่ะไม่ใช่เป็นช่วงหมดแผงค่ะค่ะความเห็นหมอแนะนำว่าคุณสนอน่าจะต้องมาตรวจหาสาเหตุอย่างอื่นนะคะว่าอยู่ที่เราร้อนเนี่ยมีโรคอื่นหรือเปล่าที่เรารู้สึกว่าขี้ร้อนมีเหงื่อแตกใจสั่นอะไรร่วมด้วยหรือเปล่าคะปกติหนูเป็นคนที่หนาวค่ะแต่ว่าใจสั่นนี่มันก็จะมีเป็นบางครั้งค่ะบางทีมันรู้สึกแป๊บๆแถวหัวใจอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะคิดจะว่าคิดไปเองมันก็ไม่ใช่ไงค่ะแต่ว่าความเห็นหมอนะก็คือของคุณสนอที่มีอาการเรื่องของมีเหงื่อออกอยู่ตลอดค่ะหรือว่ารู้สึกร้อนวูบๆว่าๆละค่ะหมอแนะนำว่าน่าจะต้องมาตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของระบบประสาทว่ามีอาการอะไรที่ทำให้การรับรู้ระบบประสาทผิวติดไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคฮอร์โมนบางชนิดหรือเปล่าที่ทำให้รู้สึกว่าร้อนแปลกๆผิดปกติไปอะค่ะคุณสนอโอ้ค่ะแต่ว่ายังไม่เหมือนวัยทองนะคะค่ะแต่หมอที่คลินิกที่หนูไปหาประจำเขาบอกว่าเนี่ยเริ่มเข้าไว้ทองเลยเขาก็ชวนอาจจะเป็นเกี่ยวกับไว้ทองหนูก็เลยไม่รู้จะเชื่ออ๋อคือถ้าเกิดว่ายังกินฮอร์โมนอยู่อะค่ะก็คือร่างกายไม่ได้ขาดฮอร์โมนนะคะก็คืออาการที่เกิดคิดว่าไม่ใช่เป็นอาการขาดฮอร์โมนนะคะนะคะต้องมองดูสาเหตุอื่นค่ะใช่แล้วค่ะเนาะว่าอาจจะเป็นเวลามันเป็นแล้วมันทรมานมันเหมือนมันทุกข์ใช่ค่ะก็คืออาการที่เป็นเนี่ยก็คือทำให้รบกวนชีวิตประจำวันนะคะหมอคิดว่าน่าต้องตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมียาลดอาการวูบวาบโดยที่ไม่ใช่ฮอร์โมนก็มีนะคะนะคะค่ะเนาะเพราะว่าถ้ามาทางสูเนี่ยนะคะทางเกี่ยวกับสูตินารีเนี่ยนะคะดูแล้วจะไม่ค่อยเข้ากับทางไวทองนะคะไม่น่าจะเป็นอาการไวทองเพราะว่ายังกินยาคุมก็จะเหมือนมีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงอะค่ะนะคะอาจจะต้องไปดูฮอร์โมนอื่นหรือว่าเกี่ยวกับระบบประสาทหรือเปล่านะคะคุณสนอค่ะค่ะค่ะยังไงลองคุยกับคุณหมอใกล้บ้านนะคะที่เราใช้สิทธิ์ได้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเอาละค่ะขออนุญาตไปพักเบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามหน้าไมค์แล้วก็คำถามจากแฟนเพจนะคะตอบให้แน่นอนระหว่างพักเบรกไปใครที่อยากจะมาทางสายสดตรงนะคะยิงเบอร์มาเลยค่ะกดมาที่02-354-7104และ05ค่ะจองคิวไว้หลังไมค์ได้เลยค่ะ